สมัยนั้นเขาเรียกว่าโรงธรรมวิชาใช่ไหมยายก็เข้าไปอยู่ในนั้นไปอยู่ในนั้นพอเย็นท่านอยู่แล้วท่านก็ถามหลายๆคนอ่ะคนอยู่คนเยอะๆแต่ให้ยายเนี่ยอยู่เวรสองตั้งค่ะสองยามไปถึงหกโมงเช้านั่งตั้งสองยามนะถึงหกโมงเช้าเรื่องจริงอ่ะทำให้ถึงหกโมงเช้าแล้วก็กลางวันเนี่ยกินข้าวเพลินแล้วก็ที่เข้าไปนั่งไปผัดหน้าที่เขานั่งอีกหกไปถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี้เขาจะต้องเสด็จหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านต้องสั่งธรรมะทำอยู่งานตลอดเวลาเลยจนกระทั่งอยู่มาครั้งหนึ่งสงครามโลกมันก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะพอเกิดกลางคืนเนี่ยมันลูกระเบิดที่ก็มาตูมตูมใช่ไหมทีนี้ท่านก็สั่งงานยายสั่งงานทุกคนอ่ะมึงเอาไปลงทะเลนะมึงเอาไปเข้าป่านะเอาลงทะเลก็ลงทะเลเอาเข้าป่าก็เข้าป่าอย่าด่าขี้ใต้นะเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ธรรมกายของในตัวใหญ่นะให้เห็นออกว่าเนี่ยเยอะที่มากที่จะมากได้นับไม่ไหวจ้ะคำนวณต้องคำนวณนับก่อนปัดมาทุกวันนะทุกวันทุกวันด้วยความที่เป็นงานเกี่ยวกับความเป็นความตายของบ้านเมืองคุณยายและคณะชุดทำวิชาฝ่ายอุบาสิกาของท่านจึงทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้ในตอนรับประทานอาหารพออิ่มก็รีบทำธรรมะละเอียดต่อกวดขันตัวเองอยู่เป็นประจำคุณยายเล่าว่าตอนสงครามงานหนักที่สุดต้องรับผิดชอบเหมือนแบกโลกทั้งโลกเอาไว้ภายหลังท่านยังเล่าอีกว่าสร้างวัดยังง่ายกว่าปัดระเบิดอีกจนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเกิดขึ้นหลวงพ่อวัดปากน้ำเรียกคุณยายไปถามเพียงคนเดียวว่าลูกระเบิดที่จะมาลงลูกนี้ถ้าลงในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคุณยายตอบว่าพระนครจะล่าเป็นหน้ากลองแม้ตุ๊กตุนตุ๊กตาจะไม่เหลือหรอกหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงสั่งให้ลุงประยูนซึ่งเป็นมรรคทายกวัดในขณะนั้นเก็บสมบัติสำคัญของวัดออกไปจากวัดอีก7วันค่อยกลับมาแล้วท่านจึงสั่งให้ปัดระเบิดอย่างเต็มที่ให้ไปลงทะเลบ้างป่าบ้างในที่สุดญี่ปุ่นแพ้สงครามเพราะถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณู2ลูกที่ฮิโรชิมาและนางาซากิสงครามโลกครั้งที่2จึงได้ยุติลงในฐานที่7นั่นเนื้อสะดือ2นิ้วฝืนกลางตัวให้เห็นใสเห็นธรรมกายเห็นสายใช่ไหมแล้วธรรมกายเนี่ยผู้ที่จะเห็นธรรมกายเนี่ยต้องให้เห็นชัดและให้ปาฏิหาริย์ธรรมกายให้จะออกเป็นกี่กายกี่กายต้องให้เห็นได้ให้ชัดหมดเลยถ้าเห็นไม่ชัดนี่นะทำงานไม่ได้ยายเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองต่อมาภายหลังคุณยายยังเล่าให้ฟังอีกว่ายายภูมิใจที่ปัดลูกระเบิดออกไปจากประเทศไทยได้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็เรียกประชุมลูกศิษย์ทุกคนและชมยายต่อหน้าที่ประชุมว่าลูกจันนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองภายใต้ร่มบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์ได้อุทิศชีวิตศึกษาวิชาธรรมกายมีข้อวัดปฏิบัติความบริสุทธิ์
บริบูรณ์อย่างเต็มที่ทุกช่วงชีวิตของท่านจึงงดงามดุจดวงอาทิตย์ตั้งแต่อรุโณไทยจนถึงสนธยาท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงามไม่ยินดีในลาภยศสรรเสริญมีผิวกายนวลสว่างไสวด้วยรัศมีแห่งธรรมดวงตาใสสว่างมีประกายแห่งความรู้แจ้งที่เจิดจรัสมีร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นฐานทัพของพระธรรมกายที่ผ่านศูนย์กลางกายตลอดเวลาดุจพระเจดีย์เคลื่อนที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในกลางพระธรรมกายอเนกอนันต์จะนับจะประมาณไม่ได้และสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านเราศิษย์ทุกคนจึงร่วมใจกันตอบแทนพระคุณของคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่สรีระของท่านยังคงอยู่ด้วยการทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545จะสลายไปตามกาลเวลาแต่คุณค่าความดีที่ท่านทำไว้ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนามิได้สลายหายยังคงยืนหยัดเป็นพยานแห่งการสร้างบารมีประดับไว้บนโลกใบนี้ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาเป็นแบบอย่างต่อไปอีกนานแสนนานนรชาติตีวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา